เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไก่แคทเกมเลยนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการมรไก่ชุมชนกันแล้วนะครับรายการนี้ก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโอเคนะครับอย่ามัวรอช้านะครับเราเข้าไปที่ชุมชนของเราเลยดีกว่านะครับเข้าไปกันเลยหัวข้อนะครับที่เรานะครับจะมาพูดกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือหากคุณสามารถเลือกที่จะทำอาชีพอะไรก็ได้คุณอยากทำอาชีพอะไรนะครับจากคะแนนนะครับ 33,000 คะแนนนะครับมีอยู่ 90% นะครับที่อยากจะทำอาชีพอะไรบางอย่างแล้วก็มีอีก 10% นะครับที่บอกว่าไม่ทำขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ถึง 1,929 คอมเมนต์เลยนะครับโคตรเยอะเลยครับแน่นอนนะครับผมคงจะเอาคอมเมนต์ของท่านผู้ชมขึ้นมาได้เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นยังไงก็กราบขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นอะไรกันไว้บ้าง นะครับมาดูกันเลยน้องคนนี้นะครับบอกว่าทำอาชีพโปรแกรมเมอร์นี่ครับนี่ถ้าอยากเป็นก็ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจศึกษาเนอะอยากเป็นคนสร้างเกมหรือ GM ครับคนนี้บอกสตรีมเมอร์นะครับนักดาราศาสตร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะเราชอบเกี่ยวกับดวงดาวฟิสิกส์มากถ้าโลกแตกจะไปอยู่ที่ดาวอื่นจะได้รอดคิกริแฮชแท็กแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเป็นไปได้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิฮะคนนี้นะบอกว่าผมอยากเป็นนักบินอวกาศนี่บอกนักแสดงครับคนนี้นะบอกว่าอยากเป็นBNK อ่ะพี่เดี๋ยวปีหน้าไปสมัครเลยนะครับถ้าเกิดอายุถึงนะหรือว่าอายุเกินแล้ว อยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเริ่มทำเลยครับตอนนี้นะครับนี่บอกว่าอยากเป็นนักฟุตบอลนี่ครับคนนี้ฮะบอกว่าปะยางรถไฟเดี๋ยวรถไฟมันไม่มียางให้ปะนะฮะคนนี้บอกนักธุรกิจหมื่นล้านคนนี้บอกว่าหมอค่ะคนนี้นะบอกว่านายกคนนี้นะบอกว่าอยากเป็นพระเอก AV ครับเท่ดีคนนี้นะบอกว่าอยากเป็นนักภาคกับโปรแกรมเมอร์คนนี้นะบอกว่านักออกแบบดีไซเนอร์นักกีฬา e-sport คนนี้บอกว่าวิ่งเหล่าฮ่าเดี๋ยววิ่งดันมันโจรใช่ชีพโทษนักบาสเพราะความจริงเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากคนนี้บอกว่านักดนตรีครับทำงานคุณครูคนนี้บอกว่าคุณครูสอนภาษาอังกฤษว่างๆมาสอนผมหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษผมกระดกกระด่อยมากนะฮะคนนี้บอกเป็นทหารรับใช้ชาตินี่สุดยอดไปเลยคนนี้นะบอกว่าคนฆ่ายุงคนนี้นะบอกว่าทำอาชีพวิศวกรคนนี้นะบอกว่าเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนะครับคนนี้นะบอกว่าอยากเป็นปลาโอเคนะครับผู้ชมนะครับนี่ก็คือนะครับส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากคอมเมนต์ทั้งหมดของท่านผู้ชมซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับยังไงนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะเท่าที่ผมอ่านดูนะครับมีน้องๆหลายคนเลยนะครับอยากจะเป็นแคสเตอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นครูอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นทุกอย่างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมอยากเป็นอะไรนะครับอย่างแรกท่านผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับลองทำดูก่อนนะครับลองพยายามดูสักนิดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดอาชีพของท่านผู้ชมนะครับมันเกิดขึ้นจากความรักนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับถึงแม้ท่านผู้ชมจะฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศใครจะไปรู้นะครับถ้าเราตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจทำอะไรสักอย่างในวันนี้นะครับแม้ว่าโอกาสนะครับจะเพียงแค่ 1% ที่เราจะได้เป็นนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสตั้ง 1% นะครับใครจะไปรู้นะครับเราอาจจะโชคดีอยู่ใน 1% ก็ได้นะยังไงนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนช่างฝันนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับจุดที่แบบมี Subscribe เป็นแสนมีท่านผู้ชมคอยคุยกับผมคอยดูคลิปผมคอยสนับสนุนผมผมก็ไม่คิดหรอกนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเด็กกระดกกระดอยที่แบบยังเป็นคนแบบสูญทรัพย์อะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดวันนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นนะครับผมคิดว่าถือโอกาสมันน้อยแต่ก็ลองทำดูนะและสุดท้ายนะครับผมมายืนในจุดที่ผมแบบไม่ได้คาดหวังขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านมากครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมครับก็ไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณจริงๆฮะวันนี้ผมมาตั้งแต่แคสเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอคลิปหน้าครับบาย